ดูความสำเร็จที่ใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะสำหรับวัคซีนโควิดที่เป็นฝีมือคนไทยค่ะล่าสุดเองค่ะในเพจของกระทรวงการอุดมศึกษานะคะได้เปิดเผยมาว่าใกล้จะสำเร็จแล้วค่ะ2วัคซีนโควิดฝีมือคนไทยนะคะจุฬาคอป19 mRNA กับใบชานะคะโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะครม.เมื่อวานนี้ก็มีการอนุมัติงบนะคะ 3,625 ล้านบาทให้ผลิตแล้วก็ทดสอบในระยะที่3เรียบร้อยแล้วค่ะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สิริเลิศทรงวิไลค่ะปลัดกระทรวงอุดมศึกษานะคะออกมาเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลเองนะคะได้มีการสนับสนุนค่ะงบเต็มที่เลยให้สามารถที่จะผลิตวัคซีนโควิดได้ในประเทศนะคะรวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ได้ครบวงจรในขั้นตอนนี้นะคะโดยวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้ก็จะช่วยในการเสริมความมั่นคงของทางวัคซีนของประเทศค่ะแล้วก็มีเป้าที่จะขึ้นทะเบียนได้ประมาณกลางปี2565ด้วยนะคะซึ่งคาดว่าจะผลิตได้ไม่น้อยกว่า60ล้านโดสค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อเราเนี่ยมีการพัฒนาวัคซีนและก็ผลิตด้วยตัวเองในทุกระยะรวมทั้งสามารถดัดแปลงมีการปรับวัคซีนให้ครอบคลุมเชื้อซึ่งก็จะกลายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ประเทศไทยก็จะสามารถรับมือกับสถานการณ์โรคแพร่ระบาดโควิดได้นะคะหรือว่าเชื้ออื่นๆในอนาคตได้ค่ะคือสรุปง่ายๆนะครับครม.อนุมัติเมื่อวานนี้ 3,625 ล้านค่ะนะให้กับโครงการอะไรบ้างให้2โครงการโครงการแรกโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจุฬาคอป mRNA ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำเนินการทดสอบทางคลินิกระยะที่3และผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนวัคซีนนะฮะมาถึงสเต็ปนี้แล้วนะฮะสำหรับจุฬาคอป mRNA นะฮะตัวนี้ตัวที่2 อีก1โครงการคือตัวแรกเนี่ย 2,316 ล้านอีก1โครงการคือโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิดวัคซีนใบยานะอันนี้เป็นวัคซีนอีกแบบหนึ่งโปรตีนซับยูนิตโปรตีนนะอันนี้พัฒนาโดยนักวิจัยไทยบริษัทใบยาไฟโตฟาร์มและคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการผลิตและทดสอบวัคซีนทางคลินิกในมนุษย์ระยะที่3แล้วอันนี้ 1,309 ล้านบาทรวม2โครงการเนี่ยจึงเป็น 3,625 ล้านบาทซึ่งหลังจากนี้จุฬาก็จะเร่งพัฒนาผลิตทดสอบให้ผ่านระยะต่างๆตามมาตรฐานสากลต่อไปอันนี้เป็นที่มาที่ทางปลัดกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยบอกว่าตั้งเป้าว่าจะขึ้นทะเบียนได้เนี่ยกลางปี65แล้วจะผลิตไม่น้อยกว่า60ล้านโดสนะเราก็จะสามารถมีวัคซีนที่ผลิตขึ้นมาโดยนักวิจัยไทยเราพัฒนาขึ้นมาเองเป็นวัคซีน2แบบด้วยนะครับสำหรับสถานการณ์โควิดเมื่อเช้านี้ตัวเลขล่าสุด5พฤศจิกายนตัวเลขหายป่วย 8,238 คนติดเชื้อเพิ่ม 8,148 หายป่วยยังเยอะกว่าติดเชื้อเพิ่มนะครับแต่ว่ายอดคนติดเชื้อเพิ่มเนี่ยกลับมา 8,000 กว่าอีกแล้วแล้วก็ยอดคนเสียชีวิต80คนนะฮะในล่าสุดนะครับสถานการณ์ก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่ดีอยู่นะฮะแต่ก็ประมาทไม่ได้เมื่อวานนี้ครม.มีการพิจารณาหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่กทม.เพราะจะมีการก่อสร้างถนนฮะตัดถนน8เลนท่านผู้ชมนึกภาพถนน8เลนนะฮะเชื่อมสุขาภิบาล5กับนิมิตใหม่ในพื้นที่กทม.ตรงจุดไหนฮะเดี๋ยวลองดูแผนที่นะฮะสิ่งที่ครม.อนุมัติเมื่อวานนี้คืออนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นแต่ท้องถิ่นในที่นี้ก็คือกรุงเทพนี่แหละฮะทางเชื่อมระหว่างสุขาภิบาล5คือถนนรัตนโกสินทร์สมโภชกับถนนนิมิตใหม่นะนี่แล้วโครงการนี้กทม.เนี่ยมีโครงการก่อสร้างนะครับระยะทางเท่าไหร่ระยะทาง9กิโลเมตรความกว้าง8ช่องจราจรนะฮะ8ช่องจราจรความกว้างประมาณ 60-80 เมตรนะครับเนี่ยแล้วเส้นทางนี้มันจะสำคัญยังไงมันจะเพิ่มโครงข่ายจราจรในพื้นที่กทม.ให้สมบูรณ์ขึ้นก
การเดินทางสู่ถนนสายหลักใกล้เคียงถนนอะไรบ้างพหลโยธินรามอินทราสุวินทวงศ์ทางพิเศษฉลองรัฐทางพิเศษหมายเลข9สะดวกขึ้นนะครับแล้ววงเงินเนี่ยเงินค่าทดแทนจัดกรรมสิทธิ์เวรคืนเนี่ย 2,021 ล้านบาทนะครับนี่เบื้องต้นเมื่อวานนี้ครม.ก็เห็นชอบในหลักการเรื่องของการกำหนดเขตที่จะเวรคืนนะครับแล้วก็สำนักงบประมาณก็เติมข้อมูลคือกทม.มีแผนจัดกรรมสิทธิ์เบิกจ่ายค่าทดแทนระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปี64จนถึงปี69ประมาณการค่าจัดกรรมสิทธิ์ทั้งหมดนะฮะ 4,216 ล้านนะนี่คือโครงการอีกหนึ่งโครงการที่เดินหน้ามาถึงจุดที่ชัดเจนแล้วว่าสร้างแน่เพราะว่าพระราชกฤษฎีกาเวรคืนผ่านเรียบร้อยอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินในการชดเชยผลกระทบทางเสียงจากการสร้างรันเวย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิฮะเมื่อวานนี้คุณไตสุรีรองโฆษกเนี่ยแถลงเรื่องเกี่ยวกับคมนาคมเนี่ยก็ต้องเป็นโฆษกจากภูมิใจไทยเนี่ยแถลงนะฮะเมื่อวานนี้ครม.เนี่ยเห็นชอบขยายกรอบวงเงินลงทุนโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่3หรือที่เรียกว่ารันเวย์3นะทางวิ่งก็คือไอ้ที่เครื่องบินจะขึ้นลงนะเส้นที่3งบประมาณชดเชยผลกระทบด้านเสียงจะเพิ่มขึ้นอีก 6,254 ล้านทำให้วงเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียงเนี่ยรวมเนี่ยจะเป็น 12,564 ล้านแล้วมันก็จะทำให้โครงการก่อสร้างรันเวย์เส้นที่3เนี่ยเพิ่มขึ้นงบประมาณเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 21,795 ล้านเป็น 28,050 ล้านเพิ่มขึ้นมาจากอะไรจากค่าชดเชยผลกระทบด้านเสียงรันเวย์เส้นที่3ค่ะถ้าเราไปดูภาพฮะรันเวย์เส้นที่3เนี่ยมันคือเส้นไหนนะฮะนี่ดูในแผนที่นี้นะครับด้านบนก็คืออาคารผู้โดยสารหลังที่มีอยู่หลังเดียวตอนนี้นะที่วิ่งตามทางเข้ามาแล้วจะมาเจออาคารผู้โดยสารหลังที่1นะแล้วถ้าเราวิ่งเข้ามาเนี่ยเส้นที่3เนี่ยจะอยู่ทางฝั่งขวามือนะถ้าเรามุ่งหน้าเข้ามาที่อาคารผู้โดยสารนะจะอยู่ฝั่งขวามือขยายออกมาอีกรันเวย์1พูดง่ายๆนะฮะความยาว 4,000 เมตรนะฮะอันนี้ก็จะมีการเพิ่มเติมเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องผลกระทบมลภาวะทางเสียงนะครับนี่อันนี้เป็นภาพคร่าวๆนะฮะถัดไปฮะนะดูถัดไปฮะนี่อันนี้ก็คือไอ้สีแดงๆนะฮะสีแดงๆที่ขีดเนี่ยคือรันเวย์นี้ทางวิ่งเส้นที่3ที่มีผลกระทบทางเสียงก็คือคนที่อยู่รอบๆใกล้ๆอ่ะนะก็จะได้รับการชดเชยเพิ่มเติมนะฮะ